สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดเป็นเมนูน้ำพริกค่ะพี่น้องก็คือน้ำพริกตะลิงปิงนะคะพี่น้องก็คือคล้ายๆกับน้ำพริกกะปินี่แหละค่ะพี่น้องแต่เฮาใส่ตะลิงปิงเป็นหลักค่ะจะบ่ค่อยใส่บักนาวหลายปานใดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะอันนี้ส่วนผสมของหนูนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือบักพริกโดดค่ะจะเอาไว้ใส่ลอยหนานะคะอันนี้พริกกระเทียมจะเอามาโขกนะคะพี่น้องแล้วก็กะปิหนูห่อใบตองปิ้งหอมๆค่ะแล้วก็จะมีตะลิงปิ้งสดๆจากต้นแล้วก็มะเขือพวงค่ะพี่น้องน่าจะเนี่ยมื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะกินกับปลาทู่ทอดนะคะพี่น้องน้องเขาถอยไปทานแล้วนะคะหนูก็เลยสมัครตักน้ำพริกไว้ค่ะพี่น้องก่อนจะลงมือทำกับฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจากทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะคะเมนูน้ำพริกนี้นะคะพี่น้องเป็นเมนูที่หนูบ่ค่อยได้เฮ็ดเลยค่ะเพราะว่าบ่ค่อยมีผู้ใดกินแบบน้ำพริกกับผมกับปีอีหยังสินะคะก็มีแต่พวกหนูกินเนาะค่ะก็เลยบ่ค่อยเฮ็ดกันปานใดค่ะจ้ะก่อนอื่นหนูก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะคกอาจจะหน่อยเด้อค่ะพี่น้องหนูสบเน้นกระเทียมปานใดเนาะค่ะจะใส่ประมาณ5กีบค่ะแล้วก็พริกเผ็ดๆนะคะพี่น้องมันค่อยสิแซ่บพอตําพริกเริ่มแรกค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่มะเขือถ้าบ่มีมะเขือเหลืองเนาะค่ะหนูก็จะใส่มะเขือเปาะมะเขือแก่นนะคะพี่น้องใส่ลงไปพอมีเนื้อมีหนังค่ะถ้าเม็ดแก่ๆก็สิแซ่บด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่แก่เนาะค่ะหนูก็เลยจะใส่ประมาณนี้เฮ็ดจังซี่ต้องชำนาญด้วยค่ะพี่น้องระวังบาดมือค่ะมีดคมค่ะเอาละค่ะแล้วก็โขกให้ละเอียดค่ะหนูเขาบอกว่าวิธีเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะพี่น้องกับสไตล์ไทยสไตล์มันคือเกาเดอร์จ้ะของหนูก็จะแบบนี้ค่ะผู้ใดมักได้ชอบเฮ็ดตามได้เลยค่ะตามด้วยกะปิที่ย่างไฟหอมๆค่ะพี่น้องใส่ลงไปกะปินี่หนูใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเด้อค่ะพี่น้องเอามาห่อใบตองย่างกินหอมหุ่นหวนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะผู้ใดมักหวานคือหนูก็ใส่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาก็ตามด้วยชูรสใส่ลงไปค่ะใส่หลายแซ่บหลายคกกันหน่อยพี่น้องเอ้ยคกไงก็มีอยู่ห่างคกคกที่เข้าตำมะฮุงค่ะพี่น้องแล้วก็ตำด้วยตะลิงปิ้งค่ะตะลิงปิ้งนี่สมแท่นมักนาวเลยค่ะลิงปิงนี่นะคะพี่น้องเฮาบ่ต้องเฮ็ดตามละเอียดก็ได้ค่ะเอาพอเป็นเส้นเป็นเส้นให้เฮามีแบบเวลากินกับปลากับผักเฮาก็ตักขึ้นมาได้ค่ะเอานะคะทีนี้หนูก็จะต้มเติมน้ำต้มสุกลงไปหน่อยนึงค่ะหาการน้ำห่อนบ่เห็นค่ะพี่น้องที่นี่
เฮาก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะมักรสใดเปรี้ยวหวานเข้มเผ็ดกว่านี้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เฮาก็ปิดท้ายด้วยมะเขือพวงกับพริกโดนนะคะใส่ลงไปค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องน้ำพริกตะลิงปิงหนูเพราะว่าบักหน้าบ่ต้องเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเปรี้ยวแล้วค่ะตะลิงปิงนี่เปรี้ยวสุดๆเลยค่ะพี่น้องนี่ละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซ็ตนะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวหนูสิมาแต่งเขาสู่กินค่ะส่วนมะเขือพวงก็บอกพริกหนูบ่ได้ใส่ให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูต้องตักใส่ถ้วยแล้วก็ค่อยโรยลงไปแค่นั้นล่ะค่ะหรือเฮาสิบุบแน่จักหน่อยนึงก็ได้จ้ะแล้วค่อยใส่ลงไปเนาะค่ะเอาละจัดมาค่ะเดี๋ยวหนูมาแต่งข้าวซูพี่น้องกินกันค่ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นเมนูน้ำพริกเนาะค่ะพี่น้องซึ่งหนูบ่ค่อยได้เฮ็ดจักเทื่อค่ะพี่น้องมื้อนี้บักตะลิงปิงหลายเนาะค่ะเต็มต้นค่ะหนูก็เลยมาทำน้ำพริกตะลิงปิงหรือจะเอิ้นว่าน้ำพริกกะปิตะลิงปิงก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาใส่ตะลิงปิงแทนบักหน้าวเนาะจ้ะนี่ค่ะรสชาติก็จะแบบจัดจ้านถึงใจแล้วค่ะพี่น้องมะเขือพวงเนาะค่ะหนูก็เอามาบุบก่อนค่ะเอามาบุบ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 แล้วก็ใส่ลงไปค่ะบวกกับบักพริกโดดนี่ค่ะพี่น้องแซ่บอันที่เห็นเป็นขาวๆนะคะพี่น้องหนูขออนุญาตสินะคะมันคือเนื้อตะลิ่งปิงค่ะพี่น้องเวลาเฮาตักขึ้นมากินมันก็จะมีอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็หวานนี่ๆที่เฮาใส่น้ำตาลไปในน้ำพริกค่ะกินกับปลาทูกับผักเนาะค่ะพี่น้องสุดยอดค่ะส่วนผักค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูให้ไล่ให้เบิ่งทีละอย่างกะหล่ำปีลวกค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะหล่ำปีลวกเปื่อยๆหรือว่าเอาพ่อกรอบๆก็แล้วแต่พี่น้องชอบนะคะแล้วก็มีดอกแค่ค่ะดอกแค่เอามาลวกค่ะพี่น้องดอกแค่ค่อนข้างสแกแน่บานแน่ค่ะพี่น้องเสียดายมันค่ะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกค่ะแซ่บค่ะแล้วก็จะมีมะเขือค่ะพี่น้องมะเขือเปาะกระแตโปะๆเลยค่ะแล้วก็บักแตงค่ะพี่น้องแตงกวาเล็กแล้วก็ที่สำคัญปลาทูทอดค่ะพี่น้องน้องเขาทอดไปไหนแล้วหนูก็เริ่มมาตำเต้นน้ำพริกเนาะค่ะนี่ค่ะสองโตค่ะพี่น้องเป็นเมนูอาหารเป็นเมนูที่เจริญอาหารมากเลยค่ะพี่น้องเมนูน้ำพริกนี่ค่ะกินย่ำได้เขานี่โอ้ตักใส่ตักใส่ค่ะส่วนมากเลยค่ะแต่หนูเฮ็ดคลิปมาค่ะน้ำพริกกะปินี่หนูจะเฮ็ดแค่สองคลิปมั้งค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้านายก็แม่เลิกบ่กินมื้อนี้เนาะค่ะพี่น้องวันพวกหนูถ้ากินก็กินเป็นน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาแดกปลาอีหยังไปค่ะน้ำพริกไทยๆสิบ่เคยกินเนาะค่ะแต่มื้อนี้มีปลาทูมากับตะลิ่งปิงเต็มต้นค่ะพี่น้องหนูก็เลยเสียดายมันล้นที่เบิดมั้ยค่ะอยากจะไปเฮ็ดยังกินค่ะพี่น้องมันสมหลายกินนี่กัดคือบักเฟื่องค่ะแตกน้ำแตกจ้าๆแต่ว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวตะลิ่งปิงเนาะค่ะก็เลยเอามาตำน้ำพริกค่ะแซ่บค่ะเด็ดดวงเลยค่ะบักหน้าวัวตองใส่เลยค่ะถ้ามักสมกว่านี้ก็ใส่หลายๆนะคะบักตะลิ่งปิงถ้ามีเยอะนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูอาหารไทยเนาะค่ะขอพูดหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาบอกนั่วหัวมวนเขาเมื่อกี้เขาห่วงผ้านั่นกันค่ะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำพริกตะลิงปิงปลาทูทอดด้วยกันค่ะกล่องนู้นเป็นยังโมโหค่ะไฟบูบูบูมาจ้าพี่น้อง